หมายจับศาลแขวงนครปฐมนะครับที่155/2566นะครับลงวันที่26 พฤษภา 2566ด้วยนางสาวสศิธรตาซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานช่อโกงและโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามมาผมจะแจ้งที่สามครับแล้วตอนนี้คือต้องทำอะไรต้องแยกออกมาตอนนั้นเพื่อนค่ะเอาบัญชีไปเปิดเล่นเกมอะค่ะเล่นเกมแล้วก็เอาตรงๆเลยคือแบบทางออนไลน์เขาเปิดแบบว่ารับธนาคารเปิดแบบแล้วก็อยากได้ตังมาเล่นเกมแล้วก็เลยขายเชื่อค่ะขายบัญชีค่ะขายของ UOB ค่ะนั่นมีอีกเราทำอะไรอีกเราทำด้วยอ่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวตรวจโทรศัพท์ดูตรวจเลยค่ะไม่มีปฏิเสธต้องไหมปฏิเสธแต่ไม่มีไม่เพราะว่าไม่ได้เล่นคอมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นคอมเราอยู่ในมือถือทำตอนเนี้ย